ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน 2,000 บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฮ่าฟินกับเราทุกคันรับตระก้าหน้ากันลายตระแกงหน้ามูลค่ากว่า 1,000 บาทรับชุดกิฟต์เซ็ตหมวกกันน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพ.ร.บ.สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร056-701-777ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะผู้บริหารอบต.พุทธบาทหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาและพนักงานพร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาทได้ร่วมกันจัดงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทมีนายกสมเด็จธรรมานายกอบต.พุทธบาทเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5ถวายความเคารพและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสวัสดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังจากนั้นนายกสมเด็จธรรมานายกอบต.ได้กล่าวพบปะกับผู้นำท้องถิ่นและร่วมรับประทานอาหารทางนี้ตามประวัติศาสตร์ในปี2440สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่าสุขาภิบาลกรุงเทพโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพรศ116ขึ้นโดยผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่อยู่ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาลตามที่ส่งทอดพระเนตรมาจากการเสด็จประพาสต่างประเทศหลังจากนั้น8ปีคือในวันที่18มีนาคม2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเป็นสุขาภิบาลเรียกว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมซึ่งถือเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันคือเทศบาลนครสมุทรสาครสำหรับสาเหตุที่การจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองล่าช้าไปมากเพราะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์ประถมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงเล็งเห็นว่าการสุขาภิบาลซึ่งเป็นรูปแบบที่ประชาชนปกครองตนเองนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากราษฎรในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจ่ายภาษีการร่วมกันดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนหากบังคับให้มีขึ้นโดยที่ประชาชนไม่เห็นถึงความจำเป็นก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยในส่วนของอบต.พุทธบาทนั้นได้กำหนดให้ทุกวันที่2มีนาคมของทุกปีจัดกิจกรรมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทำบุญถวายพัฒหารถวายเครื่องราชสักการะรัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกอันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ